สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับกับผมสุพนันท์ ทิพย์มนตรีและท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยาหิมิไหลเนี่ยปกติเปลี่ยนโฉมประเทศไทยเรามักจะหยิบยกเรื่องของนวัตกรรมเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เอาเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของ IT เรื่องของโลก globalization ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่วันนี้จะมาเรื่องพื้นฐานที่สุดนะ1ในปัจจัย4ก็คือเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในอดีตเวลาเราทั้งหลายอาคารต่างๆในอดีตเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเราก็ใช้แค่ช่างใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างมาถึงปุ๊บก็สร้างบ้านใครอยากได้กี่ห้องกี่อะไรก็แล้วแต่ก็ออกแบบกันไปนะมันเลยทำให้ลักษณะของต่างคนต่างทำแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆอย่างอาจารย์ชยาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆจะเห็นว่าบางทีการจัดวางผังเมืองการจัดวางพื้นที่สีเขียวการจัดวางระหว่างตัวอาคารต่างๆนี่มันดูเหมือนจัดวางอย่างลงตัวเป๊ะๆแสดงว่ามีการถูกคิดถูกออกแบบในการจัดวางซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นเรื่องของวิชาชีพหนึ่ง ที่เราจะพูดคุยกันก็คืออาชีพสถาปนิกครับอาจารย์สถาปนิกเนี่ยมีความสำคัญมากนะแล้วก็ผมยังฉุกคิดว่าเอ๊ะวันนี้พี่แจ็คกับทีมงานเดี๋ยวจะทำเรื่องสถาปนิกเนี่ยนะจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยอย่างไรหรือว่าจะมาช่วยอาจารย์สร้างบ้านอะไรเงี้ยออกแบบบ้านทีนี้คำว่าสถาปนิกเนี่ยมันเป็นงานสถาปัตยกรรมแล้วก็งานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นการสร้างอาคารสร้างบ้านสร้างเรือนต้องวางแผนในเรื่องของการที่จะจัดผังเมืองให้มันมีเรียกว่ามีระเบียบเรียบร้อยให้มันเป็นอย่างไรเนี่ยผมไปต่างประเทศมาเยอะมากอย่างที่พี่แจ็คได้เรียนท่านผู้ชมไว้เนี่ยนะ บ้านเมืองก็จะสวยงามมากนะครับเขาจะย่นระยะในการสร้างบ้านประมาณ8เมตรถึง10เมตรแล้วก็จะมีฟุตปาดมีถนนคนเดินมีต้นไม้สวยงามมากนะฮะหรือในตัวเมืองเนี่ยนะตึกอาคารก็จะมีการย่นระยะพื้นที่นะครับมีต้นไม้มีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยจะสวยงามมากบ้านเราในช่วงระยะเวลาทั้ง7-8 ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวนะครับก็คือถนน4เมตรจะต้องห้ามเกิน4หรือ5เมตรถนนต้องกว้างขนาดนั้นแล้วตึกก็ต้องย่นระยะไปเนี่ยแล้วก็มีสวนสาธารณะเพิ่มมากยิ่งขึ้นถามว่ามันมี7อาชีพที่สำคัญผ่านการยอมรับคุณสมบัติของวิชาชีพเนี่ยนะอาชีพสถาปนิกเนี่ยนะคือ architectural services เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอาชีพของอาชีพที่มีความสำคัญมากเนี่ยนะฮะถามว่าอาชีพเนี่ยมันก็เปลี่ยนโฉมประเทศไทยเหมือนกันนะในเรื่องของคุณลักษณะและไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยเรื่องสภาพแวดล้อมในการปลูกต้นไม้ในการย่นระยะเวลาและในเรื่องของความสวยงามเชื่อไหมครับพี่แจ็คกรุงเทพมหานครเนี่ยนะมันไปติดในนิตยสารผมจำไม่ได้แล้ว 4-5 ปีติดต่อกันว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกใช่เพราะมีความสวยงามแต่ถามว่าสถาปนิกกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะ มันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยเน้นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนะครับเรื่องการพัฒนาเมืองหลักให้เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตสร้างโอกาสสร้างแรงงานสร้างรายได้วางผังเมืองหลักเมืองรองและสำคัญสุดในการเชี่ยวชาญในการสร้างผังเมืองเนี่ยนะซึ่งเราต้องมองไปสู่วันเนี้ยสร้างในการที่จะ transform การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยุคใหม่ในอนาคตสถาปนิกเนี่ยสำคัญมากใช่ซึ่งอย่างโลกนะวันนี้เราคุยกันเรื่อง BCG เราคุยกันเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนของโลกตึกแต่ละตึกที่ถูกออกแบบมาในอดีตอาจจะดูแค่ความสวยงามอาจจะดูแค่ความมั่นคงแข็งแรงลงเข็มกี่เมตรมีความสูงเท่าไหร่แต่ณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้ดูว่าเอ๊ะตึกนั้นเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่ใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นหรือเปล่ามีพลังงานทางเลือกอย่างโซลาร์เซลล์หรือเปล่ามีเขาเรียกว่าเหลือคอสในการบริหารจัดการมลพิษมากขนาดไหนใช่การปล่อยน้ำเสียหรือแม้แต่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเมืองบางที่ก็จะมีพื้นที่สีเขียวของเมืองอะไรอย่างนี้ณวันนี้การออกแบบเมืองการออกแบบสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องหรือแม้แต่โครงการใหญ่ๆเราก็จะเห็นการนำแนวคิดเหล่านี้มาสอดแทรกในการออกแบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนกับเมืองทั้งสิ้นเลยนะครับอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะว่าสถาปนิกของไทยเองมีการผลักดันในเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวครับHow much do you know about Thailand? I'm going to take you on a whirlwind tour all over the country. The northern region is ripe with nature and delicate art.
The Isan region is the land of ancient civilizations, folk art, and the lively banks of the Mekong River. The central region is the modern metropolis that still retains the beauty of the Thai way of life. Finally, the southern region is for the sea, the natural coral islands. Thailand is ready for you to go on an adventure and discover all of its hidden charm. ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่2 years we have lived with the pandemic. 2 years we have lived in constant fear for our health. 2 years we were unable to travel freely. But in those 2 years, our absence has allowed the environment to heal itself. During that time, the underwater world has made a full recovery from human impacts. Our seas are waiting for you to come back to visit. In order for you and others to be able to continue exploring our underwater world, please help us conserve the beauty of our oceans and keep it beautiful forever. The sea misses you. The people miss you. We miss you. We welcome you back with open arms. กลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยในช่วงเบรกแรกพยายามปูให้ทุกท่านได้รู้จักกับวิชาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของสถาปนิกและเดี๋ยวช่วงนี้จะมาลงรายละเอียดกับตัวจริงเสียงจริงกันหน่อยครับว่าตกลงสถาปนิกในประเทศไทยเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรรวมทั้งศักยภาพของสถาปนิกไทยในระดับสากลเรามีลำดับเรามีความทัดเทียมกับนานาประเทศมากน้อยแค่ไหนจะมาพูดคุยกับท่านนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณชนะสัมพลังอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋ยข้าวจันครับครับตอนต้นผมกับอาจารย์ชยาก็พยายามปูให้ทุกคนได้รู้จักวิชาชีพสถาปนิกนะแต่ว่าก็ปูในมุมของคนนอกวิชาชีพที่มองเข้ามาว่าเอ๊ะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวท่านนายกช่วยฉายภาพดีกว่าว่าคำว่าสถาปนิกก่อนที่ท่านนายกสมาคมเนี่ยนะผมยังสงสัยนะว่าสถาปนิกเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยยังไงเนี่ยนะก็เลยจะต้องมาขุดเจาะลึกจากท่านนายกสมาคมว่าสถาปนิกเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยได้อย่างไรเชิญตอบคำถามได้เลยครับครับเอาคำถามไหนก่อนดีครับเอาบทบาทของสถาปนิกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปที่อาจารย์ชยาคือจริงสถาปนิกเนี่ยทุกคนก็รู้จักนะครับว่าสร้างอาคารใช่ทำง่ายๆบริบทง่ายๆสุดว่าเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์เซฟตี้คนแล้วก็เมืองเพราะฉะนั้นจริงๆสถาปนิกเนี่ยมันจะมีหลายสาขาวิชาชีพด้วยครับในความเป็นนักออกแบบที่อยู่ในวงของโรงเรียนสถาปัตย์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ผังเมืองแลนด์สเคปแล้วก็ผมที่นั่งอยู่นี้ก็คือตัวสถาปนิกจริงๆที่เราทำตัวอาคารครับแล้วจริงไปกว่านั้นก็อาจจะมีกราฟิกดีไซเนอร์มีออกแบบภายในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือกลไกของการออกแบบครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันเมื่อก่อนมันถูกแยกมันอาจจะถูกไม่รู้จักแต่วันนี้ผมเชื่อว่าคนรู้จักดีแล้วล่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งนี้มันคือมวลรวมเดียวกันที่ทำให้งานออกแบบนั้นมีคุณภาพนะครับแล้วมันก็จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนต่างในแต่ละมิติในแต่ละสังคมเศรษฐกิจด้วยครับเพราะว่ามันก็มีสถาปนิกหลายท่านที่ทำงานเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็สถาปนิกหลายท่านทำงานในระบบ
ในโลคอลทำงานให้กับเมืองต่างๆแล้วก็ทำอีกบางท่านก็ทำงานต่างประเทศแล้วเขาก็ชอบที่จะทำอยู่ตรงนั้นทุกคนอยู่ในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามารถที่ต่างกันเพราะยิ่งก็อย่างที่ทราบคือคนทุกคนไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คนทุกคนก็มีความชอบที่จะอยากทำงานในส่วนที่ตัวเองเนี่ยอยากเข้าไปอยู่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะด้วยศักยภาพของตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวสถาปนิกเองถ้าพูดให้สั้นๆเนี่ยก็คงเป็นนักออกแบบนะครับส่วนหนึ่งของนักออกแบบนักออกแบบกว้างกว่าแล้วก็เป็นนักออกแบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับผู้คนมากๆเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะตอบคำถามที่สองที่อาจารย์ชยาเสนอไว้ว่ามันจะเปลี่ยนเมืองได้ยังไงใช่ประเทศไทยได้ยังไงในวันที่คนเริ่มเข้าใจความสำคัญของงานออกแบบอะครับครับวันนั้นอะสนามนี้เริ่มมีบทบาทมากแล้วการออกแบบสร้างตึกสร้างอาคารสร้างบ้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆชุมชนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนถ้าผู้ใช้เข้าใจถึงบทบาทของสถาปนิกว่ามีความสำคัญยังไงในอดีตสมมติถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราไม่มีสถาปนิกจริงๆมาอันนี้ย้อนไป 40-50 ปีแล้วนะครับเราเริ่มงานก่อสร้างด้วยอาจจะเป็นผู้รับเหมาที่มาพร้อมกับแบบมาตรฐานนะครับแล้วทุกคนก็เอ็นจอยแค่นั้นแหละคุณแม่ผมก็ชี้คุณแม่ผมก็เป็นสถาปนิกท่านนึงทำบ้านหลังนึงก็แค่ชี้บอกว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ได้บ้านที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักแต่ก็แค่พอได้แต่พอคนเข้าใจว่าบทบาทของนักออกแบบนั้นทำให้การเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นตัวเร่งกระตุ้นที่ผมรู้สึกว่าทำให้คนเห็นความสำคัญของนักออกแบบคือโควิดในความประหลาดของโควิดเนี่ยทีนี้ผมขออนุญาตเรียนถามต่อเนี่ยเพราะว่าเรามีเวลาประมาณ40นาทีประเด็นสำคัญที่ผมถามว่าเปลี่ยนโฉมประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมันมีในเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับมันมีเรื่องกฎหมายว่าสร้างตึกได้กี่ชั้นพื้นที่ของตึกจะต้องห่างกันเท่าไหร่ห่างจากถนนเท่าไหร่จะต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่ที่จะต้องสร้างในเรื่องของระดับมลพงมลพิษในเรื่องของอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเหตุผลที่ผมถามว่ามันจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยได้อย่างไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับสูงเท่าหลงเท่าไหร่แล้วก็จะต้องทำในเรื่องของสภาพแวดล้อมเพื่อให้มันเรียกว่ากับสังคมบริบทยุคใหม่เนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมครับกับการกำหนดในเรื่องการสร้างตึกสร้างอาคารสร้างศูนย์การโครงการค้าสร้างบนสร้างบ้านเกี่ยวข้องไหมครับตรงนี้สิ่งที่อาจารย์พูดมาสักครู่เนี่ยครับมันเกิดจากสถาปนิกเลยนั่นแหละฮะเมื่อก่อนมันไม่เคยมีย้อนกลับไปไกลๆไม่เคยมีการเซตทุกคนก็ทะเลาะกันเรื่องรั้วคนนี้ล้ำคนนั้นโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆพอมีสถาปนิกเข้ามาในเรื่องของเมืองพอมีสถาปนิกเข้ามาในเรื่องของการก่อสร้างเดี๋ยวนี้มีแล้วก็มีแล้วแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วถ้าเราพูดถึงพระราชบัญญัติการก่อสร้างใช่ครับการวางระเบียบกฎ40กว่าปี50ปีเนี่ยเป็นอย่างน้อยเลยครับแล้วมันก็มีการแก้ไขปรับปรุงมาก็โดยทีมสถาปนิกเหมือนกันที่เราเริ่ม practice แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันล้าสมัยไปแล้วครับถ้าทุกคนจำกฎอะไรนะ 2H ว่ามีถนนอยู่แล้วจะต้องมีเส้นเฉียง 2H แล้วตึกจะสูงได้แค่2เท่าของความกว้างถนนนะถูกต้องมันถูกเขียนมากี่ปีแล้วอาจจะหลายคนอาจจะลืมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ท่านนายกชัยชนะบอกอะไรกี่ปีนะ50ปีใช่ครับบางกฎเนี่ยมันคือย้อนกลับไปไกลมากจริงๆสมาคมสถาปนิกสยามเนี่ยตั้งมา89ปีนะมันก็เริ่มมีกฎเนี่ยตั้งแต่ยุคแถวๆนั้นแหละครับผมจริงๆมันไปไกลกว่านั้นอีกแต่กฎแรกๆมันอาจจะเป็นกฎแค่ซึ่งท่านผู้ชมนี่ไม่มีความรู้เลยนะว่ามัน50ปีแล้วโอ้กฎที่เป็นกฎจริงๆออกมาเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยครับผมว่ามีบางข้อใครคนนั้นครับแล้วบางข้อก็ถูกอัปเดตไปเรื่อยๆครับแล้วบางข้อที่เป็นเขาเรียกอะไรนะการกำหนดวิธีการทำงานของสถาปนิกเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนถูกต้องแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้กฎเราต่างๆเหล่านี้มันก็เปลี่ยนโฉมประเทศไทยไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วกฎบางกฎมันก็คงจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปมันอย่างเมื่อกี้ที่ผมจะบอกว่าครับจะมีใครเข้าใจไหมว่าไอ้สองเอสเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรสองวันนี้ไม่มีคนรู้แล้วสมมติว่ามีถนนกว้างอยู่6เมตรถ้าอยากจะสร้างตึกสูงเราจะสร้างได้แค่2เท่าในบางโซนนะครับในบางโซนมันจะ2เท่าความกว้างถนน2เท่าของความกว้างถนนหมายความว่าแค่12เมตรสมมติครับประมาณนั้นประมาณนี้เพราะว่าเหตุผลเนี่ยไม่เคยมีใครรู้หรือแม้แต่การเว้น6เมตรโดยรอบ
เกิดมาหลายสิบปีแล้วนะครับในเรื่องของไฟไหม้แต่ในความรู้ของคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือเรื่องไฟไหม้และไอ้ที่ต้องเว้น2เมตรและ50เซนล่ะมันเกิดเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปมันเกิดจากความคิดของผู้บริหารนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับสถาปนิกกับนายกกับสมาคมส่วนใหญ่มันเกิดจากภัยพิบัติอ๋อโดยทั้งสิ้นเมื่อเกิดไครซิสขึ้นมาเราเห็นจุดอ่อนเราเห็นจุดอ่อนเราก็แก้ครับแต่หลายกฎเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเรียนรู้จากต่างประเทศยิงโลกมันค่อนข้างจะเล็กลงแล้วใช่ไหมมันค่อยๆเปลี่ยนไปตามสภาพการใช่ครับบางทีเราอาจจะพบว่าในกทม.มันอาจจะต้องตึกมันอาจจะต้องทำพื้นที่ได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าความหนาแน่นเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์เพราะว่าราคาค่าที่ดินอะไรหลายอย่างเนี่ยมันต้องถูกเปลี่ยนนี่คืออีกหนึ่งเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมันมีการกำหนดไหมฮะท่านนายกฮะว่าจะต้องปลูกต้นไม้จำนวนเท่าไหร่อย่างสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหต้องปลูกต้นไม้ใครตัดต้นไม้ไม่ได้มันถูกกำหนดไหมฮะตรงนี้มีนะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นอาคารพวกโรงแรมอาคารพวกคอนโดมิเนียมครับเราจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าสผครับสผ.เนี่ยจะมาเป็นคนคอยกระตุ้นเราสิ่งแวดล้อมไทยแล้วมันเปลี่ยนมานานแล้วครับอันนั้นเรียกว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันเรากำลังจะพูดถึงว่ามันจะเปลี่ยนในสเต็ปกว่านี้อีกในสเต็ปกว่านี้มันควรจะเป็นอะไรครับคือหลายๆกฎอะผมก็มองว่ามันก็เริ่มอัปเดตแล้วมันเริ่มล้าสมัยครับมันมีการกำหนดว่าที่ดินตรงนี้ต้องมีต้นไม้ใหญ่10ต้นโอ้อย่างนั้นเลยกติกาของมันคืออะไรอะจริงๆผมมาอยากให้คนที่ดูแลเรื่องนั้นนะออกมาสื่อสารเนาะออกมาสื่อสารกับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองหรือสถาปนิกเองว่าทุกๆกฎมันควรจะมีการสื่อสารเหตุและผลรองเหตุและผลรองรับว่าจำเป็นต้อง10ไหมผมทำ20ล่ะหรือผมทำน้อยกว่านั้นนิดนึงล่ะแต่ว่าไปเสริมอย่างอื่นคือพอไม่เข้าใจเหตุผลพอทุกคนเดินอยู่บนโลกนี้ด้วยตัวเลขด้วยตัวหนังสือเขียนว่าให้เดิน19เราก็จะเดิน19บางทีตรงนี้ที่ผมว่าจุดเปลี่ยนของดีไซเนอร์อาจจะต้องเริ่มจากแถวๆตรงนี้แหละครับว่าเราเคยเดินบนกรอบที่เกิดจากเพนพอยท์ที่เกิดจากความผิดพลาดแล้วเราก็สร้างระบอบขึ้นมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดนั้นวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราอาจจะต้องลองมาดูว่าเอ๊ะเราไม่ต้องให้เหตุมันเกิดก่อนได้ไหมเราสร้างมันขึ้นมาเลยจากการสตัดดี้จากการวิจัยวันนี้มันก็มีฝุ่นใช่ไหมครับใช่มันก็ผ่านโควิดมาแล้วฝุ่นกับการออกแบบอะไรล่ะที่จะเป็นเราไม่ต้องรอให้คนต้องเสียชีวิตเพราะฝุ่นก่อนได้ไหมวันนี้ยังไม่เสียนะผมก็ยังวิ่งตอนเช้าได้อยู่ยังไม่กลัวใครแต่ว่าผมก็ออกกำลังกายทุกเช้าแล้วก็ชอบมากกับปลายใต้สีเขียวต้นมงต้นไม้บางวันมีฝุ่นเราก็ยังชอบนะแสงแดดสวยดีตอนเช้าภาพสวยถ่ายรูปสวยทุกครั้งเลยผมแบบโอ้ยวันไหนถ่ายรูปสวยนะสวยแน่แน่ถ้าฝุ่นเกินจมูกเนี่ยพังละมันยังไม่มีใครเสียชีวิตไงฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องรอได้ไหมไม่ต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมก่อนว่ามีใครสักคนป่วยหนักเราหาวิธีการแล้วเราก็สร้างความร่วมมือก่อนจะมาเป็นกฎซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของงานออกแบบซึ่งหลายๆdeveloper เริ่มมองสิ่งนั้นแล้วนะครับก่อนกฎหมายมานี่แหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่มาของคำถามผมล่ะว่าสถาปนิกเนี่ยนะก็มีความสำคัญมีบทบาทในการเปลี่ยนโฉมสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเหมือนกันครับครับก็อย่างในกรณีของเรื่องการทำงานของสถาปนิกเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราคอนเซิร์นเรื่องไลฟ์เซฟตี้จริงๆไลฟ์เซฟตี้ไม่ใช่แค่หกล้มลื่นพื้นลื่นหรืออะไรนะครับจริงๆเรากังวลเรื่องของเด็กๆจะเติบโตมาในอาคารนั้นด้วยลักษณะแบบไหนคือโลกจากวันพรุ่งนี้ไปครับเราคงจะได้ยินคำว่า well-being cityเราได้ยินแล้วเริ่มได้ยินไปแล้วสมัยก่อนสัก30ปีที่แล้วเราได้ยินเรื่อง climate change แล้วก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อจนวันนี้พังแล้วถึงจะเริ่มเชื่อถึงจะเริ่มซื้อเครื่องอะไรนะฟอกอากาศก็เลยเป็นเหตุว่าถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนสถาปนิกและมันมีสถาปนิกบางท่านนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์สำหรับผมนะเป็นนักวิจัยซึ่งเขาก็ทำหน้าที่นั้นอย่างในสมาคมเนี่ยเราจะมีผมจะมีหน้าที่ที่2ก็คือเป็นประธานมูลนิธิอาคารเขียวครับซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มดีไซเนอร์ที่ดีไซน์จ๋าจะพูดถึงโมเดิร์นิซึมหรือจะพูดถึงคลาสสิคอลแต่จะเป็นกลุ่มสถาปนิกที่เขาสนใจเรื่องของโลก
เรื่องของทำยังไงให้อาคารมันประหยัดพลังงานนี่คือจุดขายจุดเริ่มต้นแรกๆจากวันนี้เรียกได้ว่ามันไปไกลกว่านั้นแล้วมันไปถึงขนาดทำยังไงให้อาคารนั้นยั่งยืนยั่งยืนในทางอีโคโนมี่ยั่งยืนในทางการไม่สร้างคาร์บอนให้กับโลกไม่ทิ้งขยะให้เกิดเวสซึ่งการศึกษาเหล่านั้นน่ะจริงๆก็จะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสถาปนิกและกลุ่มดีไซเนอร์เขาก็ทำงานแตกกันซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ถามว่ามีใครเคยได้ยินคำว่าสถาปนิกอาคารเขียวของผมไหมไม่เคยต้องขอโทษจริงๆไม่เคยเขาเรียกอะไรนะอาคารเรามีเรียกว่าสถาปนิกอาคารเขียวครับเป็น Green Building Institute ผมเห็นบางทีตึกทั้งตึกดีนะโอ้โหติดต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่นะว่าจะทำให้อาคารนั้นมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารครับซึ่งความรู้เหล่านั้นก็ต้องเป็นนักออกแบบหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เขาใส่ใจเขาเห็นคุณค่าของการเป็นอยู่ของ well-being ของในโปรเจกต์ของเขาครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการทั้งที่ผมเป็นคนรุ่นเก่านี่นะพี่แจ็คที่เป็นคนรุ่นใหม่นะแต่เรามีความคิดเห็นตรงกันว่าเฮ้ยอย่าตัดต้นไม้นะเห็นตึกสีเขียวเนี่ยผมชอบมากนะแล้วผมเป็นคนที่รักต้นไม้มากต้นไม้ผมอยู่คอนโดเลยนะอาคารระบงระเบียงผมเนี่ยนะต้นไม้จะเต็มไปหมดเลยห้องผมก็เหมือนกันหรือแม้แต่จริงๆมันอาจจะต้องไปพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกการปล่อยคาร์บอนการประหยัดแสงหรือว่าการเปิดช่องลมให้อุณหภูมิภายในอาคารลดต่ำลงเพื่อไม่ต้องเปลืองพลังงานจากเครื่องปรับอากาศสถาปนิกต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยใช่ครับเป็นเรื่องที่สถาปนิกเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนเลยครับครับมันคือพาสซีฟเขาเรียกว่าเป็น passive living ก็คือจริงๆเราไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรใดๆเราอยู่ให้ได้ในสภาวะของโลกครับเราเปิดอาคารให้รับลมเราวางอาคารให้หันด้านร้อนเนี่ยอยู่ในด้านแคบซะเราจะได้ไม่ต้องซึมซับไอ้กระแสความร้อนเข้ามาในอาคารอย่างเงี้ยมันเป็นเบสิกมากเลยแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นไหมในบริบทรวมของทั้งประเทศมันอาจจะยังไม่เกิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักบทบาทของนักออกแบบอย่างสถาปนิกว่าเขาอ่ะกำลังทำอะไรให้ครับซึ่งแต่นั่นคือเรื่องในอดีตแล้วนะครับผมมองว่าวันนี้เราพูดอย่างนั้นกับประชาชนทั่วไปไม่ได้แล้ววันนี้คนรู้จักว่าเขารู้จักแล้วอย่างนั้นผมรู้จักแล้วเริ่มรู้จักแล้วผมว่าเขารู้จักแล้วเขาก็เลือกบ้านที่เหมาะกับเขาเขาก็เลือกอสังหาริมทรัพย์ที่เขาชอบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดเจ้าใหม่ๆแล้วเขาผมว่าเขาไปไกลกว่าสถาปนิกบางท่านแล้วด้วยอันเนี้ยเมื่อกี้มันจะมีเรื่องของการไปสู่โลกข้างนอกใช่ไหมครับใช่แม้แต่โลกข้างในอ่ะผมว่าสถาปนิกเองก็ต้องปรับตัวว่าต้องเก่งทันประชาชนที่เขาก็ educate เหมือนกันแล้วเขาก็เห็นโลกมาอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวสถาปนิกเองเนี่ยในเรื่องของสมาคมเนี่ยพวกเราเลยเน้นมากๆว่าเฮ้ยเราต้องทำตัวเองให้เก่งพอถูกเพราะคนอื่นอาจจะเก่งกว่าเราต่อให้เป็นคุณแม่ที่เขาดูแลโรงงานอยู่เขาอาจจะรู้เรื่องกรีนบิลดิ้งมากกว่าเราอีกเพราะเขาเที่ยวเยอะเขาเห็นตัวอย่างมาเยอะในโลกนะโลกมันไม่ได้แบบว่าทุกคนอยู่ในประเทศไทยต่อไปแล้วเวลาคนอยากได้คนไปดู YouTube ไปดูโอ้ดูสื่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากได้ภาพบ้านแบบนี้รูปแบบนี้มีคนพูดถึงว่าติดเครื่องนี้แล้วฝุ่นหายเป็นnegative pressure ฝุ่นไม่เข้าบ้านเอาจริงมีความรู้มากกว่าสถาปนิกทีนี้อย่างเงี้ยท่านนายกฮะผมจากทีมงานที่ให้ข้อมูลผมมาเนี่ยบอกว่าทางสมาคมเนี่ยคงไม่ได้มีแนวคิดแล้วล่ะคือกำลังทำอยู่ล่ะว่ามีรูปแบบในการทำงานเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐเนี่ยในด้านใดในเรื่องของนโยบายเรื่อง Net Zero ก็ดีนะครับในเรื่องของเป้าหมายตรงเนี้ยภายใต้ปีพ.ศ.2500ตั้งแต่ปีที่แล้ว65ถึง2570เนี่ยในเรื่องการออกแบบเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรเนี่ยขณะนี้ยังดำเนินการอยู่ไหมครับในเรื่องการสร้างศักยภาพในเรื่องการลดการใช้พลังงานในเรื่องของการที่เรียกว่ามีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองให้มันมีความน่าอยู่วันนี้ผมดูภาพยนตร์เนี่ยนะผมอยากมีพื้นที่สัก5ไร่หรือ8ไร่เนี่ยนะฮะอยู่ในชนบทเนี่ยนะผมอยากปลูกต้นไม้ให้มันเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ที่ผมเดินออกกำลังกายจ็อกกิ้งขี่จักรยานเนี่ยแล้วต้นไม้สวยๆงามๆเนี่ยนโยบายของสมาคมของท่านเนี่ยมีนโยบายในการที่จะให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อสักครู่แอบแตะเรื่องนี้ไปนิดๆแล้วใช่ว่าสมาคมมี
ีกหนึ่งองค์กรที่เราดูแลเรื่องอาคารเขียววันนี้สิ่งที่องค์กรทำทั้งสมาคมเองทำแล้วก็อาคารเขียวทำเนี่ยคือการให้ความรู้ก่อนเรื่องเหล่านี้คือมันจะกระโดดไปแล้วไปนำเสนอเลยไม่ได้ครับแล้วก็คงต้องให้ความรู้กับประชาชนก่อนประชาชนทั่วไปด้วยหนึ่งตัวสถาปนิกเองด้วยสองว่าสถาปนิกท่านไหนที่มีหลักสูตรไหมฮะต้องมีหลักสูตรเลยครับคือทั้งปีเนี่ยเรียกว่าเราผลิตวันนี้เพิ่งเซ็นอะไรนะประกาศนียบัตรไปให้น่าจะมากกว่า60คนต่อหนึ่งหลักสูตร ครับแล้วก็ในทุกปีเนี่ยก็จะมีหลักสูตรเหล่านี้ประมาณน่าจะ6ครั้ง2เดือนครั้งเซว่า2เดือนครั้งแล้วก็เราจะสอนเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารครับคือไม่ใช่แค่เรื่องของอาคารเขียวด้วยครับเรียกได้ว่าคนคนนี้สามารถทำหน้าที่ดูแลคุณภาพของอาคารเมื่อแล้วเสร็จได้ครับซึ่งเราก็อยากให้เกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้ปุ๊บก็จะเกิดบุคลากรที่ไปช่วยดูแลที่ต่างๆในประเทศนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกที่ต้องการหมดอพาร์ตเมนต์ก็ต้องการนะครับออฟฟิศบิลดิ้งก็ต้องการและอนาคตผมเชื่อบ้านพักอาศัยก็ต้องการนะครับในเชิงที่ว่าทำยังไงเราถึงจะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงลีดพูดถึงการได้รางวัลอาคารเขียวมันคือแค่เป็นแอดเวอร์ไทซิ่งแค่โฆษณาเป็นแค่โฆษณาทำให้คนอยากมาซื้อโครงการโครงการนี้มีพื้นที่สีเขียวลดการปล่อยคาร์บอนอะไรมีส่วนเยอะมีส่วนเยอะแต่วันนี้ผมว่ามันไปไกลกว่าการแค่ได้รางวัลแล้วมันเป็นการที่ทำให้คนอยู่นั้นมั่นใจว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับลูกหลานเขาด้วยนะผมว่าคนที่ซื้อไม่ได้คิดแค่ตัวเองคิดลูกหลานคิดอินเวสเมนต์ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นทูชั้นดีให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเกิดขึ้นบ่อยๆผมเชื่อว่าสเต็ปถัดไปของสมาคมก็คือเราจะต้องดึงสิ่งเหล่านี้มาโปรโมทให้คนรู้จักว่ามันดียังไงคนกลุ่มหนึ่งรู้จักแล้วครับรู้จักที่จะใช้แล้วก็หาว่าอาคารไหนที่ได้อาคารเขียวบ้างแต่ในอนาคตผมอยากให้คนที่เป็นประชาชนทั่วๆไปเขาเริ่มเข้าใจว่าอาคารเขียวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ผมว่ามองไปถึงชุมชนมองไปถึงบ้านตัวเองอย่างมดผมก็ชอบไอเดียตะเค้จริงๆแล้วการที่เราอยู่กับธรรมชาติแบบนั้นมันให้ความรู้สึกยังไงหรือการให้มันให้ความรู้สึกที่ดีนะความรู้สึกที่ดีใช่ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรคุณภาพครับมันไม่ได้มีอะไรที่ลักชัวรี่มันไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าซัพพอร์ตเราได้ทุกสิ่งใช่แต่มันมีความพอดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ต่อไปว่าอาคารเขียวที่ใช้เทคโนโลยีอาคารเขียวที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมมันเป็นแพสซีฟที่ทุกคนหาได้มันเป็นความชื่นใจเนี่ยมันจะต้องดึงด้วยพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มากกว่าพี่แจ็คเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนเป็นคนแก่ที่ใจร้อนเนี่ยนะฮะในเรื่องของการยกระดับเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของบ้านช่องเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยในเรื่องการออกแบบอุตสาหกรรมในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเรามีการพัฒนาไหมครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยในระดับเรียกว่าขนาดกลางขนาดย่อมไปจนถึงระดับสูงเนี่ยมีการพัฒนาไหมครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยขนาดกลางขนาดย่อมไปถึงระดับสูงเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ไหมครับต้องปลูกเป็นอาคารสีเขียวจะต้องมีต้นไม้จำนวนปริมาณเท่าไหร่เนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับไหมบวกกับทั้งในเรื่องของทั้งตัวเมืองก็ดีทั้งอบต.อบจ.แล้วก็จากสมาคมเนี่ยต้องมีการกำหนดไหมครับการปล่อยเวสของต่างๆนั่นแหละมันมีกฎหมายของพระราชบัญญัติการก่อสร้างครับครับกำหนดไว้หมดแล้วเลยครับต้องเรียกว่าแล้วก็เรียกว่านานมาแล้วด้วยการปล่อยเรื่องมลพิษเนี่ยมีการบังคับไหมฮะมีครับจริงๆมีหมดจริงๆผมบอกว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยครอบคลุมเกือบทุกสิ่งครับทุกภาคส่วนทุกภาคทุกเรื่องราวเลยตั้งแต่การเซตเทิลเมนต์สถานที่ที่จะสร้างได้ไม่ใช่ว่าสร้างที่ไหนก็ได้สร้างหลังบ้านผมก็ไม่ได้อาจจะเป็นผังเมืองเขาจะต้องเป็นผังเมืองที่วางมีโซนเราเนี่ยโซนที่ถูกต้องมีไลฟ์เซฟตี้ที่ถูกต้องมีการออกแบบที่ต้องแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมกับหรือแม้แต่การรีลีสไอตัวท็อกซิกต่างๆเข้าสู่สภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีเขียนไว้หมด
ไม่ใช่ปล่อยน้ำทงน้ำทิ้งหรืออากงจริงก็ไม่ควรจะปล่อยแต่มันก็คงมีปล่อยไม่ควรปล่อยเลยครับไม่ควรปล่อยเลยแม้แต่โรงงานกระดาษเราก็ทราบมันก็จะมีเวสที่เกิดจากการทำกระดาษเขาก็ต้องมีตัวพักครับซึ่งเหล่านี้มันมีหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าถามว่าแล้วในวันข้างหน้าล่ะสิ่งที่มันมีกฎเกณฑ์ที่มันคอนโทรลอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังบัตรน้ำเสียในอนาคตใช่ครับแล้ววันนี้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่มองว่ามันเพียงพอไหมฮะหรือว่ามันควรจะหรือว่ามันมีองค์ความรู้ใหม่ใช่มันควรจะต้องถูกปรับปรุงใหม่ทุกๆ4ปีแต่หลายครั้งกฎหมายพวกนี้เราไม่ค่อยได้ปรับกันก็ไม่ค่อยได้ปรับบ่อยกันขนาดหรือปรับก็เขินเขินปรับแบบเขินเขินก็ปรับนิดๆหน่อยหรือปรับเขินเขินปรับแบบที่ไม่ให้กระทบกระเทือนเศรษฐกิจแล้วกันผมก็เข้าใจนะว่ามันก็จะมีความยากของการสร้างกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างหรือแม้แต่วันนี้การที่ถ้าโรงงานที่เกี่ยวกับขยะจะต้องอยู่ในสักที่นึงหรือแม้แต่โรงงานบำบัดน้ำเสียถ้าเกิดในสักที่นึงเอาจริงๆแล้วมันก็ยังไม่มีข้อยุติเลยเนาะว่ามันควรจะเป็นยังไงนะเราพูดถึงโรงงานกำจัดขยะมาตั้งนานนะมันควรจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จริงๆนะครับเอาแบบเอาสถานที่ก่อนเลยไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีโรงงานตำแหน่งที่ที่มันเหมาะสมควรจะอยู่ตรงไหนไม่เคยมีใครพูดถึงอย่างชัดเจนว่าทำไมเลือกที่1ที่2ที่3แต่จริงๆพอมันมองว่ามันต้องเชื่อมโยงกับเมืองเพราะว่าพอคนอยู่ในเมืองคนใช้ขยะคนใช้ทุกสิ่งทุกอย่างบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขยะเกิดขึ้นการต้องอยู่ใกล้เมืองใช่ไหมคนแถวเมืองก็จะเกลียดใช่ไหมแต่พอมันอยู่ไกลเมืองมันก็เกิดการขนส่งขยะลำเลียงระหว่างทางอะไรอย่างนี้คนที่จะตอบสิ่งนั้นได้ผมคิดว่าต้องเป็นนักออกแบบที่เป็นนักวิจัยแล้วก็กลุ่มสถาปนิกที่ชอบงานทางวิทยาศาสตร์นี่แหละเขาจะตอบได้อย่างนี้ชุมชนและประชาชนต้องมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมต้องมีส่วนร่วมด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับถูกต้องระดับชาติมันไม่ใช่แค่ว่าขยะที่เกิดในกรุงเทพแล้วจะเป็นเรื่องของกรุงเทพหรือแม้จะน้ำท่วมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของประเทศเลยถูกการที่สร้างสาธารณูปโภคที่มันต้องตอบแล้วต้องตอบแล้วกับสิ่งนี้ใครจะเป็นคนออกแบบคือหลายๆครั้งนะผมก็มักจะเห็นภาครัฐก็วอลันเทียร์สมาคมบ้างอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆบ้างผมได้เจอหลายท่านที่เป็นผู้นำของภาครัฐผมก็ยอมบอกท่านแต่ละครั้งว่ามันถึงเวลาแล้วมาย่าที่ประเทศไทยควรจะจ้างนักออกแบบที่เขารู้เรื่องนั้นอย่างแท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอาจจะต้องไปเวิร์กกับต่างประเทศที่เขาแก้ไขสิ่งนี้ได้แต่ว่าเราไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมไม่ว่าจะเรื่องอากาศเราก็ใช้วอลันเทียร์แล้วก็เชิญมาเป็นที่ปรึกษาแต่ผมอยากจะบอกว่าในบ้านเรายังไม่มีใครแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆเลยนะอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกินมือเราหรือเปล่าเราพูดกันง่ายๆได้ไหมครับว่าเหมือนต่างคนต่างทำไม่ได้ต่างคนต่างทำครับวันนี้ครับโลกของเมืองไทยไม่ใช่โลกนะบ้านเราเป็นแบบนั้นทีนี้ถามว่าบทบาทของสมาคมสถาปนิกของประเทศไทยเนี่ยน้ำหนักของสมาคมเนี่ยและบทบาทของสมาคมเนี่ยเข้าไปเรียกว่าเข้าไปมีบทบาทที่จะกดดันภาครัฐก็ดีภาคเอกชนเนี่ยบทบาทมีน้ำหนักมากขนาดไหนถามจริงๆเลยครับอยากเป็นข้อเสนอแนะก็ได้อยากถามอาจารย์กลับได้ไหมฮะทำยังไงดีบอกผมดีต้องไปตรงไหนนะก็อย่างเงี้ยรายการอย่างเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องไปตรงไหนดีแล้วก็ผมเนี่ยก็อยู่ในภาคทั้งภาครัฐก็ดีภาคสื่อมวลชนภาควิชาการทั้ง3ภาคเนี่ยเขาจะเชิญผมตอนมีปัญหาแล้วมาที่ปลายเหตุแล้วใช่อธิบายเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะทำไมอาคารหนึ่งถล่มนะครับครับแต่ใช่อาจารย์เพราะว่าเราอยากเราสามารถรวมทุกคนที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้านได้แล้วทุกท่านเนี่ยเอาจริงๆคือมันก็เชี่ยวชาญคนละอย่างครับแต่เราสามารถจะ recommend ได้ว่าเรื่องนี้น้ำท่วมไปปรึกษาใครดีประเทศไหนดีเขาทำสำเร็จด้วยเคสแบบนี้แล้วเราควรจะตั้งงบไหมเพื่อทำให้เกิดการวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้จริงๆสมมุติว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยคือหนึ่งพื้นที่เนี่ยคืออาคารหนึ่งเมกะคอมเพล็กซ์อันหนึ่งที่อยู่กลางเมืองผมเชื่อว่าเจ้าของอสังหาท่านนั้นสามารถจะดึงเอาสิ่งนั้นมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เพราะว่าเราทำอย่างโปรเฟชชั่นอลครับคือเราต้องเลือกคนที่ดีที่สุดจริงมาทำเรื่องนั้นครับทีเนี้ยก็เลือกวอลันเทียร์นะครับวอลันเทียร์ช่วยได้ระดับหนึ่งใช้เงินกับเรื่องบางเรื่องที่ควรใช้เงินถูกต้องครับนะ
พราะนึกถึงว่าอย่างผมกำลังทำโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งกับสมาคมหนึ่งเวลาเราจะสร้างโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะต้องแยกเป็นที่ปรึกษาในการเข้ามาบริษัทที่ดำเนินการก็เป็นบริษัทหนึ่งบริษัทที่ตรวจรับเหมาหรือการควบคุมกำกับดูแลก็จะเป็นแยกกันบริษัทเป็นเซกชันเป็นแต่ละส่วนงานไปเหตุผลนั้นเพราะว่าเราอยากได้ผลเลิศครับในโปรเจกต์นั้นๆใช่ไหมฮะใช่เราถึงทำแบบนั้นใช่ในเมืองไทยไม่ได้ทำแบบนั้นจิตอาสา อันดับจิตอาสาจิตอาสาอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนซะก่อนครับให้มีการตื่นรู้แล้วก็มีการสำนึกรู้ว่าเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยถ้าเราไม่ประชาชนเนี่ยให้มีพลังในการที่จะสร้างในเรื่องของสังคมสีเขียวว่ามันจะส่งผลกระทบกับปัจจุบันและอนาคตเนี่ยถามว่าสมาคมเนี่ยมีในเรื่องของเงินทุนไหมในเรื่องของการที่จะสร้างจิตสำนึกแล้วก็อาจจะต้องร่วมมือกับภาครัฐในเรื่องที่จะต้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวกันบ้างไหมครับตรงนี้มีอยู่เป็นประจำเลยครับอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสมาคมเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเราจะจัดงานหนึ่งที่เรียกว่างานอาสาหรืองานว้าวก็คือมันมีสองงานอาสาเนี่ยจะเกิดประมาณเดือนเมษางานว้าวเนี่ยคือ Wonder of Wellbeing เนี่ยจะเกิดตอนปลายปีครับเราลงทุนกับ2งานเนี้ยครับเป็น10ล้านงานแรกเนี่ยผมว่าเราลงทุนไป25ล้านเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ครับแล้วสื่อสารเรื่องนวัตกรรมงาน Wonder of Wellbeing เนี่ยคือเราจะอยากจะสื่อสารกับผู้นำเมืองเลยล่ะครับโอเคงานว้าวเนี่ยเราก็ไปร่วมกับทางกรุงเทพมหานครครับเพื่อทำให้เขารู้สึกว่ากระฉับกระเฉงขึ้นคือเขาต้องสื่อสารนะว่าเมืองมันจะดีได้ยังไงเขาอาจจะไม่มีนักวิชาการไปช่วยเขาสื่อสารเราอะทำตัวตรงนั้นเราไปชี้ว่าเมืองจะอยู่ได้ดีเนี่ยต้องทำหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ชวนคนมาเรียนรู้แบบง่ายๆครับเนี้ยคือเราทำเป็นประจำอย่างงานWonder of Wellbeing เนี่ยเราจะอยู่ทุกๆสองปีก็จะลงทุนเงี้ยไปเรื่อยๆครับอย่างกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ก็มีสนามสวนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างสนามม้านางเลิ้งก็ยกเลิกแล้วเป็นสวนสาธารณะเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งดีมากนะครับแล้วก็โรงงานยาสูบก็เป็นสวนสาธารณะนะครับสวนจิตรลดาพระองค์ท่านก็พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นผมไปจังหวัดระยองเนี่ยทำรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะฮะท่านคุณช้างเนี่ยท่านปิยะปิตุเดชะเป็นนายกอบจเนี่ยก็ทำเกาะตรงกลางนะครับก็มีฝรั่งมังค่าเป็นคนทงคนไทยออกกำลังกายกันพื้นน้ำก็สีเขียวมีปงมีปลาเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกเนี่ยคนไทยก็พัฒนามากขึ้นเนี่ยนะฮะแต่จะทำไงให้มีการรวมพลังกันเนี่ยโดยอาจจะมีภาคเอกชนอย่างสมาคมสถาปนิกเนี่ยให้ชูบทบาทตรงนี้มีส่วนร่วมในการชูธงตรงนี้ให้เรียกว่าสร้างนวัตกรรมสร้างจิตสำนึกขึ้นมาใหม่เนี่ยว้าวไทยแลนด์อย่างเงี้ยถามว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับในฐานะสมาคมสถาปนิกเนี่ยจะสร้างตระหนักความรับรู้อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในฐานะนายกสมาคมเนี่ยเรามองกรุงเทพมหานครก็ดีมองเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครก็ดีและมองเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่จะสร้างให้เป็นเมืองสีเขียวเนี่ยมีแนวโน้ม5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับท่านครับการออกแบบนั้นสำคัญจริงๆในทุกบริบทอย่างเช่นตอนนี้สมาคมก็ไปช่วยจัดประกวดให้เห็นว่างานออกแบบแม้ว่าจะเป็นสนามกีฬาเล็กๆสวนสาธารณะเล็กๆเนี่ยมันก็สำคัญนะใช่อย่าได้คิดว่าจะเอาแค่ห่วงบาสเกตบอลไปวางแล้วจบนะเพราะนั้นทุกงานออกแบบคือสร้างอินโนเวชันใหม่ๆครับแล้วก็ทำให้ชีวิตคนเนี่ยมันเอนจอยมากขึ้นอย่างกรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะเป็นที่เล็กๆนะฮะท่าน 5-6 ไร่เนี่ยนะเขาก็ทำเป็นพาร์คเล็กๆทุกหย่อมหญ้าเลยนิดเดียวเขาก็ทำครับเพราะฉะนั้นในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อทุกคนเริ่มวันนี้เริ่มเข้าใจผมอาจจะมองโลกสวยไปก็คือผมมองว่าทุกคนเริ่มเข้าใจเห็นประโยชน์ของมันทำยังไงให้กลไกรัฐสามารถจะบอกว่าไม่ว่าจะงานในระดับไหนเล็กหรือใหญ่เนี่ยควรจะต้องมีนักออกแบบเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อออกแบบแล้วเราจะได้มูลค่าโยนมา10บาทเนี่ยมันได้กลับไปร้อยแน่ๆครับเพราะนั้นในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อทุกคนเข้าใจงานออกแบบโลกมันจะเปลี่ยนครับอาจารย์มันจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่าทุกๆคนจะรู้ว่า
ถนนไม่ใช่แค่ถนนแล้วใช่ทางเดินริมถนนไม่ใช่แค่เอาไฟมาติดแล้วสว่างแล้วจบถูกฮะมันมีสิ่งที่ต้องถูกออกแบบแล้วก็สิ่งดิ่งนั้นน่ะมันสำคัญจริงๆกับทุกๆคนที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยละอย่างที่ผมบอกมันคือเป็นเมืองอัศจรรย์ที่น่าอยู่จริงๆเหมือนอย่างที่ผมพยายามจะทำไอ้อีเวนต์ว้าวเนี่ยให้เกิดขึ้นในอีกหลายๆปีต่อไปจากนี้ครับทุกอย่างสมมติในมุมถนนอย่างเงี้ยนะฮะมุมถนนเนี่ยมันเป็นมุมถนนอาจจะพื้นที่ประมาณสัก10ตารางเมตร20ตารางเมตรอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ว่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นผมอย่างเงี้ยไปซื้อต้นไม้มาสักต้นนึงเนี่ยแล้วขุดแล้วก็ให้กรุงเทพมหานครใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยเงี้ยรดน้ำอย่างเงี้ยมันเราก็เห็นรดน้ำที่มาเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกสักต้นนึงต้นละ30 50บาทอย่างเงี้ยผมยอมออกสตางค์ให้เลยเงี้ยแล้วปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยต้องสอนต้นเงี้ยประชาชนทุกคนอ่ะผมว่าพร้อมเนาะนั่นเองก็พร้อมไม่มีต้นไม้อยู่ออกตังค์ก็ได้ผมออกตังค์ได้เลยพื้นที่แลนด์สเคปสำหรับรองรับถูกจัดวางอย่างเหมาะสมใช่ฮะผมว่าเรื่องของเมืองอ่ะเรื่องของงานก่อสร้างเมืองเอาแบบต่างๆมันคือผสานสองสิ่งเข้าด้วยกันมันคือผู้นำด้วยผู้นำเมืองด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่าประชาชนเขาตั้งรออย่างเดียวหรอกเขาพร้อมอย่างพวกเราอ่ะพร้อมต่อให้เมืองไม่ทำผมว่าเราถ้ารู้ว่าพื้นที่นี้วัดนี้ต้องการสวนต้นไม้และชายาอย่างเงี้ยเราก็จะไปทันทีผมไม่สมัครนะฮะผู้วงผู้ว่าผมไม่สมัครอย่าเลยครับเขียนว่าอาจารย์อยู่ที่ต้นไม้คือเราจะมีความเป็นแอคทีฟซีซั่นมากขึ้นใช่ใช่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากนะมีเวลามีใครเวลาผมนะผมชวนคนไปช่วยกันไปทำห้องน้ำให้กับคนพิการทีนั่นแหละทุกคนชูมือกันหมดไม่ต้องมีใครออกเงินวัดก็ไม่ต้องออกเมืองไม่ต้องออกเราระดมเงินกันแล้วก็เราไปทำครับซึ่งอยากให้รัฐบาลเห็นmovement ของคนแบบนี้แล้วเตรียมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะผมว่าในอนาคตเราต้องการไม่ใช่แค่นักออกแบบเราต้องการนักผู้นำประเทศที่เข้าใจงานออกแบบอย่างคือสถาปนิกเนี่ยไม่ใช่ออกเฉพาะอาคารบ้านเรือนหรือตึกใหญ่สามารถที่เป็นสถาปนิกออกแบบต้นไม้และตึกอาคารได้ด้วยใช่ครับวางผังเมืองอย่างนี้ได้ไหมครับทั้งข้างในและข้างนอกเลยครับคำว่าข้างในนี่คือในอาคารข้างในคือในอาคารด้วยข้างนอกก็คือไม่ใช่แค่ตัวบ้านด้วยมันอาจจะรวมไปถึงสะพานถนนการวางโซนที่แม้กระทั่งในวัดเนี่ยบางทีในวัดนี่ผมก็เห็นต้นไม้น้อยมากนะฮะแล้วก็สามารถขอเจ้าอาวาสที่จอดรถจัดที่จอดรถด้วยเดี๋ยวนี้บางวัดหาที่จอดรถยากวันหลังนะวัดไหนอยากทำที่จอดรถนะผมจะไปตีที่จอดรถพร้อมกับมีต้นไม้ให้ด้วยจัดวางให้เรียบร้อยเมื่อมันต้องการนักออกแบบเจ้าอาวาสนะฮะผมเจ้าอาวาสยินดีนะครับทีนี้องค์ความรู้เหล่านี้ที่สถาอย่างในส่วนของสมาคมเองอาจจะได้มีความรู้ใหม่ๆอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนที่เขาเรียนจบไปแล้วโอเคละนะวันนี้เขาบอกว่าองค์ความรู้มันเปลี่ยนเร็วมากเด็กกว่าจะจบสถาปนิกเข้าใจว่า5ปีสมมติเป็นต้นเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เข้าเรียนวันแรกจะเรียนจบเนี่ยความรู้ที่เคยเรียนวันแรกมันเอาเด็ดไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยในบทบาทของสมาคมจะเอาคอนเซปต์แบบนี้เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลเอาเรื่องของเนทซีโร่พวกนี้ไปถ่ายทอดให้กับสถาปนิกรุ่นใหม่ทำอยู่ตลอดเลยครับยิงเดือนละ2ครั้งถ้ามันจะมีแฟนคลับของสมาคมอยู่ทุกๆเดือนทุก2ครั้งต่อเดือนเนี่ยเราก็จะมีทีมที่คอยให้ความรู้เรื่องต่างๆเอาแบบคลุมทุกเรื่องเลยค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องใน1ปีนี้เรียกว่ามีอีเวนต์ประมาณ20กว่าอีเวนต์ที่จะเป็นทั้งออนไลน์และออนไซต์เรารู้ว่าทุกคนหยุดเรียนไม่ได้จริงๆไม่ใช่แค่สถาปนิกนะทุกอาชีพและทุกคนจะต้องได้รับฟีดความรู้ใหม่ๆครับอันนี้เป็นหน้าที่สมาคมเลยซึ่งเราก็ทำโดยไม่ได้ย่อท้อต่อให้มีคนฟัง3คนเราก็ทำแต่มีโอกาสข้างนอกครั้งคนนอกอย่างผมเป็นได้ครับได้ครับที่แบบเป็นออนไลน์ฟรีด้วยครับไม่เคยเก็บตังค์เราก็จะมีคนที่พูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เกี่ยวกับการทำบ้านไม้เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือสระว่ายน้ำหรืออุปกรณ์เพื่อทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับซึ่งอันนี้เป็นพันธกิจของสมาคมหลักเลยครับเชิญเรียนได้นะครับทุกท่านทิ้งท้ายทางทีมงานบอกว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ก่อนที่จะฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่อยากจะฝากอะไรถึงสำหรับรัฐบาลใหม่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามครับครับจริงๆผมอยากให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเข้าใจเมื่อกี้ผมพูดแตะเรื่องนี้เข้าใจเรื่องงานออกแบบมากขึ้นครับเพราะวันนี้จริงๆงานออกแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะใช้ตอบปัญหาหลายๆสิ่งที่เป็นปัญหาเมืองขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝุ่นนะครับหรือการให้ประชาชนมีสุขลักษณะที่ดีถามว่าเมืองเนี่ยโปรไวสุขลักษณะที่ดีแล้วหรือยังผมเชื่อว่าเราไปหลายเมืองในประเทศนะเรายังไม่ถึงจุดตรงนั้นครับใช่ใช่เ
เพราะฉะนั้นถ้าผู้นำเมืองไม่เห็นสิ่งที่เป็นเบสิกพื้นฐานแบบนี้ครับเลยไม่เห็นความสำคัญของงานออกแบบเลยมันก็จะไปได้ยากทีนี้ใครมาเป็นเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายวันหนึ่งผมกลัวเขาจะลืมลืมว่านั่นคือเบสิกของการเป็นปัจจัย4ของมนุษย์ครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ต้องทำเรื่องยากมากก็ได้ครับขอเรื่องง่ายๆ 2-3 เรื่องก่อนที่ทุกคนกำลังปวดหัวมันอยู่เช่นครับก็อย่างที่ผมบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือแม้แต่เรื่องของการเป็นอยู่ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น่าก็แบบพร้อมอยู่แต่เพียงแต่ว่าจะใช้เขาวิธีไหนเพื่อจะทำให้เขานั้นได้สื่อสารได้ง่ายที่สุดคือสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนหรือสื่อสารไปยังผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยให้ได้มีชีวิตหรือทำตามหรือแม้แต่เข้าใจประเด็นที่จะไปคุยกับนักออกแบบให้เราได้บ้านได้อาคารที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยครับถึงได้เมืองที่ถึงจะเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆครับเมืองน่าอยู่มันต้องทุกคนช่วยกันครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์คุณชนะสัมภลังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับWe'll keep you updated on the story. Stay tuned. You're watching Newsline. Welcome to Thailand Today program.NBT World, a vision of Thailand.
กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับวันนี้น่าจะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทในการที่จะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยหลายคนอาจจะมองข้ามว่าเอ๊ะจริงๆการจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยเรามองเรื่องของนวัตกรรมเรามองเรื่องของวิศวะเรามองเรื่องของไอทีคอมพิวเตอร์นะอาจารย์นะแต่จริงๆพื้นฐานสำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตอยู่ของมนุษย์ก็คือเมืองก็คือชุมชนบางทีเนี่ยการที่ออกแบบเมืองที่สอดคล้องกับการมีชีวิตอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนเมืองที่ถูกจัดวางเมืองที่ระบายอากาศเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวก็ทำให้คนที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในประเทศนั้นๆอย่างประเทศไทยเองก็จะเป็นคนเป็นพลเมืองที่มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของสถาปนิกเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการออกแบบอาคารบ้านเรือนนะครับถามว่าในยุคที่ประมาณสัก10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เป็นคนกรุงเทพมหานครแล้วผมก็เป็นคนที่เดินทางเยอะมากครับถามว่ากรุงเทพมหานครก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าจากตึกที่มันเคยชิดๆๆกันแล้วก็ตึกที่มันอยู่ในเชิงริมถนนฟุตบาทเนี่ยมันก็ย่นระยะไปประมาณสัก 7-8 เมตรเนี่ยนะฮะ10กว่าเมตรเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายของเทศบัญญัติเนี่ยนะครับและที่สำคัญสุดก็คือตึกก็ห่างกันไปมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันเป็นในเรื่องของนอกเหนือจากกฎบัตรกฎหมายแล้วเนี่ยบรรดาสถาปนิกเนี่ยซึ่งคุณชนะเนี่ยเป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามเนี่ยนะก็อธิบายให้ฟังชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของจิตสำนึกในการที่จะต้องทำให้ตึกมันออกไปแล้วก็มีการปลูกต้นมงต้นไม้ให้เป็นสังคมสีเขียวก็จะดูสังเกตได้ว่ากรุงเทพมหานครปัจจุบันเนี่ยร่มรื่นมากยิ่งขึ้นเพราะต้นมงต้นไม้สีเขียวนะครับแล้วสำคัญที่สุดเรามีสวนสาธารณะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรามีในเรื่องของอาคารสีเขียวพี่แจ็คจะสังเกตนะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะเห็นตึกทั้งตึกเลยนะทั้งกำแพงเลยนะทั้งตึกเนี่ยปลูกต้นไม้สีเขียวไปหมดเลยเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกของสถาปนิกเนี่ยที่อยากที่จะให้ตึกเนี่ยอาคารสีเขียวมันทำให้สังคมเนี่ยมันเราเวลาเราเจอสภาพรถติดเนี่ยเรามองอาคารมองต้นไม้เนี่ยจิตใจเราก็สบายนะครับความรู้สึกเราก็สบายมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมสีเขียวเนี่ยมันก็เกิดจากในเรื่องของอาคารแล้วก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ามันไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครวันนี้แทบจะทุกจังหวัดปริมณฑลเนี่ยถนนหนทางมันก็ดีขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสถาปนิกของไทยเราเนี่ยมันก็เทียบเท่าแล้วผมก็ไปมาหลายเมืองหลากหลายประเทศเนี่ยนะมันดีสังคมสีเขียวใช่แล้วสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าจิตสำนึกสำคัญเพราะบางทีกฎระเบียบกฎเกณฑ์เขาวางไว้ต้องเว้นระยะเท่านี้จากถนนเท่านี้จากบ้านข้างเท่านี้ตอนขออนุญาตขอแบบหนึ่งแต่พอสร้างจริงคุณเข้าไปปุ๊บโอเคละตอนสร้างครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างนั้นพอเข้าไปอยู่ปุ๊บต่อเติมเต็มพื้นที่ แทนที่จะเหลือพื้นที่เป็นสวนเล็กๆปลูกต้นไม้หรือว่าเป็นการทำเป็นพื้นที่ไว้ทิ้งขยะหรืออะไรต่างๆกลายเป็นว่าก็สร้างจนเต็มพื้นที่เพราะรู้สึกว่าเอ้ยก็มันที่ดินฉันอ่ะฉันซื้อมาทั้งแปลงตอนฉันซื้อที่ดิน10ไร่เขาก็ขายฉัน10ไร่เขาไม่ได้ขาย9ไร่ครึ่งฉันก็เลยใช้พื้นที่เต็มพื้นที่จนทำให้บางทีพื้นที่สีเขียวหรือว่าสเปซระหว่างกันช่องว่างระหว่างกันของเมืองมันก็เลยดูแออัดยัดเยียดกันไปแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเวลาเกิดไฟมงไฟไหม้เนี่ยนะรถดับเพลิงเข้าไม่ได้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหผมบอกตรงๆเลยนะมันก็ก่อให้เกิดถึงการสูญเสียถึงชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นเนี่ยนะสถาปนิกของเราเนี่ยนะต้องเข้มงวดมากและก็ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลอย่างเรียกว่าห้ามเสริมเพิ่มอาคารใดๆทั้งสิ้นใช่ครับบางทีก็เขาออกแบบมาดีแล้วแล้วเขาออกแบบมาระเบียบก็ออกตามว่าต้องเว้นเท่านี้เท่านั้นแต่สุดท้ายคนเรานี่แหละฮะก็เอาซะหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็เลยเอามาให้เห็นภาพความสำคัญของทั้งสถาปนิกแล้วก็จะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยเหมือนกันนะทำให้มันเป็นเรียกว่าสังคมที่น่าอยู่และมีคุณภาพครับผมวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับผมพร้อมท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ